ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดครับเพชรสีคิ้วสิทธิ์คุณมะนักชกวัย19ปีจากอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับมีคุณกิรารัตน์ก่อเซมนะครับคุณกิรารัตน์ก่อเซมเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะงาเทาอัฏฐรุ่งโรจน์เป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์คุณมะที่จังหวัดระยองครับวันนี้เจอกับกระดูกชิ้นใหญ่เลยครับเพชรรีโวไก่แจ้รังสิตหรือว่าคิกขับมวยไทยนะครับหรือว่าพญาเสือดำสอนายเดชครับกลับมาแล้วครับทางด้านของเพชรรีโวหรือว่าพญาเสือดำสอนายเดชนะครับนักชกวัย28ปีจากอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรมีคุณสุทธาทิพย์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับกฤษดาแก้วชาครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่คิกขับมวยไทยนะครับหรือว่าโตโยต้าระยองนั่นแหละครับมาดูนะครับเก่งเล็กเก่งใหญ่เรื่องลูกใหม่ครับเรื่องลูกเก่ารุ่นพี่รุ่นน้องครับเพชรสี่คิ้วกับทางด้านของเพชรรีโวหรือว่าพญาเสือดำสอนายเดชครับเพชรตัดเพชรนะครับแหมร้อยสามสิบห้าปอนด์นะครับในรุ่นนี้นี่นะดีดอุ้ยมวยดังๆเยอะวิชาญสอบินิศักดิ์อดุลศรีโสธรหรือแม้กระทั่งดีเซนน้อยช่วงหลังๆมาเนี่ยดีเซนน้อยนะฉะนั้นก็นี่มาดูรุ่นนี้นะครับร้อยสามสิบห้าปอนด์แล้วก็ต้องขอบคุณนะครับแม้กระทั่งสจหลายปราจีนสจเอกด้วยแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้ก็อุทัยทัพอาสานะครับนี่อุทัยทัพอาสาแล้วก็ยุทธการโบกเงินก็ในเรื่องมวยแล้วเนี่ยแกไม่เคยขาดชอบด้วยนะพี่แจ๊ดนะ FC หน้าจอทีวีเลยครับนายกอบ้านทีบบอลเมืองชนแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับโกน้อยปืนรัตนาอีกหลายๆท่านครับที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดทางหน้าจอทีวีในเวลานี้ครับอ่ะเนี่ยครับหมัด1 2ครับทางด้านของเพชร4คิ้ว10คุณมะหรือว่ากอกัมปนาทเดิมนะครับหรือว่าชอ3พี่น้องครับตอนนี้อยู่ในความดูแลของพิตุสิบคุณมัดก็ได้งาทวัตทารุ่งโรจน์นะครับเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับใกล้ๆครับดูการยืนมวยครับดูการจดมวยครับทางด้านของเพชรรีโวหรือว่าพญาเสือดำสอนายเดชครับไปที่ผ่านมาครับก็ชนะน็อกแมกนัมโตโยต้าระยองมาครับ18ธันวาคม2564ครับนี่ถ้าย้อนไปในอดีตนะครับต่างจังหวัดนี่เคยชนะระดับพระจันทร์ฉาย PK มาแล้วนะครับทางด้านของพญาเสือดำสอนายเดชหรือว่าเพชรรีโวนะครับแต่ว่าเป็นการต่อยกันที่ต่างจังหวัดนะครับมาตรฐานอาจจะแตกต่างกันครับบนเวทีสุนทรศรีบัวลาครับจากอบจ.ยะโสธรนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านดำเกิงมีศาสตร์วรชิตชัมชื่นแล้วก็พงศักดิ์เป็นละม่อมขวาเจอขวาครับเดี๋ยวมาดูครับวันนี้ทางด้านของเพชรสีคิ้วต้องบอกว่าเจอกระดูกชิ้นใหญ่แล้วครับแต่ว่าได้ช่วงได้โครงสร้างดื่มตราคอมาโดด้วยแล้วก็ CO Oil ดูแลสุขภาพทุกวันให้ดีด้วย CO Oil 0653500999มาลุ้นกันต่อยก2นะครับฝ่ายแดงวันนี้ก็คือทางเพชรสีคิ้วน้ำเงินเพชรวีโว่แหมรูปร่างกำยำพอกันเลยอ่ะน้ำเงินบึกบักเลยนะครับท่าทางหนาบึกเลยฝ่ายแดงนี่เอานั่นแหละครับรุ่นพี่กระดูกดีนะครับแต่ว่ารูปร่างโครงสร้างอย่างที่เรียนไปครับบนเวทีนั้นสู้กันที่น้ำหนักสู้กันที่ความพร้อมสู้กันที่ไหวพริบปฏิภาณแล้วครับแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับวันที่9นะครับวันพุธที่9กุมภาพันธ์นี้เจอกันที่สนามมวยสสละชีพจังหวัดลพบุรีนะครับศึกดาวรุ่งเดชเพชรสีทองบวกฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือครับเสียเดชแล้วก็เสียชายสุโขทัยครับจะยกทัพไปจับที่นั่นครับประกบคู่โดยแดงเขาทรายแล้วก็หอยหวานโพชนานะครับเดี๋ยวจะมาไล่เลียงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งทางด้านของเพชรสีคิ้วแข้งซ้ายหน้านำไปก่อนครับเบิกร่องนำทางใจเย็นๆนะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆครับคู่แรกนี่ต้องบอกว่าร้อนระอุไปแล้วครับทางด้านของเพชรรีโวรุ่นพี่กระดูกดีครับเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับเก่งใหญ่ตัวเล็กเก่งเล็กดีตัวใหญ่นะครับวงในรัดล่างเอาไว้ครับใช้คางดันกดไว้ตรงนั้นแล้วครับทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาบนเวทีสุนทรศรีโบราครับน้ำเงินหนึ่งใจเย็นบึกเลยเอ้าติดอีกแล้วเพชรสี่คิ้วเพชรรีโวนะครับการเอ้าเตะต้มหมัดมาเพชรสี่คิ้วเอ้าโยกเดี๋ยวพัดเอ้า
เพชรวีโว่น้ำเงินนะแม่กาดอย่าตกนะกาดอย่าตกนะเดี๋ยวก้านคอเมรวันด้วยนะครับไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวอ้าวเข้าเพชรสี่คิ้วเอ้าอู้หลุดเยอะแม่ไม่ได้ไม่ต้องยั้งนะครับแต่ว่าจังหวะมันไม่ได้ครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับสนับสนุนโดยแฟนเพจมวยทูเดย์นะครับเพจมวยทูเดย์ครับครบเครื่องทุกเรื่องมวยเลยครับทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการมวยครับอัปเดตตลอดเวลาครับเข้าไปกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับเอาละครับเตะขาจ่อยางเตะพับนอกแล้วครับทางด้านของเพชรรีโวคืนด้วยแข้งซ้ายครับเพชร4คิวครับเพชรตัดเพชรเลยครับไปโดนกระจับไม่ต้องฟ้องเลยครับอย่างนี้ไม่มีเจตนานะครับแล้วก็เตะโดนกระจับนี่ถือว่าไม่ผิดกติกานะครับกรณีเดียวเท่านั้นคือเกาะในแทงเข่าแล้วก็แทงไปโดนกระจับเท่านั้นเองครับโอ้โหต่อยไปสองสมัดเลยโดนหน้าโอ้โหหน้าลอยเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเพชรวีโว่ยังเฉยยิ้มได้ยิ้มได้เอาหมดยกก่อน662 6555จากเคมอเตอร์ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับขอเชิญชมครับศึกดาวรุ่งเดชเพชรสีทองบวกฟอร์ดพยัคฆ์แดนเหนือในวันพุธที่9กุมภาพันธ์นี้ครับที่สนามมวยสสละชีพจังหวัดลพบุรีครับไปดูยอดไอเอสระดับประเทศครับคั่งเลยครับใกล้ๆครับโอ้ยหมัดขวามาอีกแล้วครับเพชรสี่คิ้วในช่วงพักยกที่ผ่านมาครับทุนการศึกษาอัดฉีดมาแล้วอาจารย์อ้าวนี่แหละไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวมาเป็นละลอกละลอกตลอดเลยเอ้าแดงเพชรสี่คิ้วน้ำเงินเพชรวีโว่เอ้าเตะก็ยังติดอยู่แต่เตะบ่อยนะครับแดงเพชรสี่คิ้วอ้าวเตะเอายัดมาโอ้จับแล้วโต้ไม่ได้ด้วยนะครับนั่นแหละครับภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดมาจากทางภาคอีสานด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าตอนนี้ไปอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกนะครับเพชรสี่คิ้วไปอยู่ซ้อมอยู่ที่ระยองครับส่วนทางด้านของเพชรวีโว่นี่นั่นแหละครับพลิกขับมวยไทยครับอยู่ที่โตโยต้าระยองครับเหมือนกันครับปัดขวามาแล้วครับหาแล้วครับถึงอาวุธแล้วครับเข้มข้นเร้าใจครับตื่นเต้นเร้าใจแล้วครับตั้งในด้านออกไปหมัดขวาเกมเปิดแล้วนะครับโอ้โหอย่างนี้ได้ลุ้นได้บิดได้ไส้ได้เสียวแล้วครับแข้งขวาลำตัวครับทางด้านของเพชร4คิ้วครับเนี่ยครับเกาะได้ครับไล่แขนตั้งแขนเอาไว้เหน็บด้วยเข่าขวาเรียกว่าวงในยังไม่เน้นนะครับทางด้านของเพชร4คิ้วโอ้โหคู่นี้ต่อยกันแรงมากเลยอ่ะเอ้าเพชร4คิ้วเอ้าเพชรวีโว่จับโต้ไปแล้วขวามาเพชร4คิ้วขวามาเอาติด2ดอกก็ติดแล้วซ้ายก็ติดเพชรวีโว่เอาขวาไปถล่มแล้ววัดดวงวัดดวงแล้วเพชรวีโว่เดินถล่มเลยไม่รู้ว่าหมูหรือจ่าแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยครับไม่ถอยด้วยครับทางด้านของเพชร4คิ้ววันนี้ครับไม่ถอยด้วยครับเอาละครับสุนทรศรีบัวลาแยกออกมาเดินต่อครับเพชรวีโว่จะเดินเกาะได้ครับเจอเพชร4คิ้วตั้งแขนอ้าวดันเททิ้งโอ้โหวุ่นแล้วครับอย่างนี้วุ่นแล้วครับหมัดขวาดันออกไปหมัดขวาโอ้โหจะบิดเขาครับแต่ว่าบิดไม่ไปครับเพชร4คิ้วในวัย19ปีครับเพชรวีโว่นั้น28แล้วครับแค่ขวาเอาละครับเริ่มตั้งหลักตั้งลำได้ครับจะกลับเข้าสู่เกมของตัวเองได้หรือเปล่าโอ้โหคู่นี้ต่อยกันสะใจเลยสะใจคุณนายผู้ว่าแล้วเอ้าต่อยมาเพชรสีคิ้วเพชรวีโว่จับมาต่อยลำตัวเอาไหนเสียไปเอ้าหมัดเอ้าซ้ายมาเพชรสีคิ้วขวาอีกแล้วเอ้าโต้คืนมาเลยครับขวามาก็ขวาคืนครับแข้งขวาแล้วดันออกไปครับโอ้โหถึงอาวุธจริงๆครับเนี่ยครับสุดๆแล้วนะครับไปชมโฆษณาครับดื่มน้ำดื่มท่าแล้วเดี๋ยวครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนนะครับยกที่4ครับไฮไลท์ชี้ชะตาเพชร4คิ้วครับทางด้านของเพชรวีโว่นะครับเพชร4คิ้วกับเพชรวีโว่ครับเอาละครับอาชีพ 100,000 ครับต้องเดินแล้วครับทางด้านของเพชร4คิ้วเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเดินหรือไม่แข้งขวาถอยออกมายังไม่เดินครับขวาลำตัวเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วพับเลยครับทางด้านของเพชรวีโว่โอ้โหเนี่ยครับมั่นใจในศักยภาพของตัวเองสูงมากเลยครับโอ้โหในแล้วเพชรวีโว่โอ้เพชรสีคิ้วเอ้าต้องเตะเอ้าเตะขวามาจับขึ้นไปไหนอีกเตะขวาเอ้าติดเพชรวีโว่ไปแล้วขย้ำเลยทีเดียวนี่มีอาชีพด้วยนะแดงนะ100,000ขึ้น
สุนทรศรีบัวลาครับพยายามแกะออกมากลางเวทีครับใส่กันต่อครับเนี่ยครับแทงซ้ายแล้วตั้งไว้แทงซ้ายแล้วบังอ้าวเพชรวีโว่ครับแต่เพชรสีคิ้วก็หลุดออกไปนอกเชือกเหมือนกันครับมาว่ากันต่อครับกลับมาเราใจกันต่อวงในรัดล่างเอาไว้ทางด้านของเพชรสีคิ้วครับโอ้โหหิ้วเลยครับเพชรวีโว่ดูนะครับหิ้วแล้วเด้งตีครับเนี่ยครับประสบการณ์ความเก่าแล้วครับช่วยได้ไม่ได้ช่วยได้ไม่ได้เข่าซ้ายเพชรสีคิ้วยัดแล้วคาครับมาว่ากันต่อกลางเวทีเนี่ยครับแยกเขี้ยวตีหน้ายักษ์แล้วครับสีหน้าแววตาครับทางด้านของเพชรวีโว่เนี่ยครับปัดขวาโอ้ยปังเดียวเลยครับสุดเลยครับลนเลยครับให้กรรมการนับครับสุนทรศรีบัวลานับถึง8ลุกขึ้นมาเอาละครับสติสัมปชัญญะจะกลับมาไหมครับเพชรวีโว่จะปิดดิวปิดเกมได้หรือเปล่าครับต้องสู้เลยครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะอ้าวบวกแรกศอกใส่กันเข้าไปอ้าว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 เพชรวีโว่โดนเหมือนกันครับแต่ว่าจังหวะนี้โดนเข่าครับเนี่ยครับโมเมนต์สุดท้ายเนี่ยก้มหัวลงไปก็โดนเข่าทางด้านของเพชรวีโว่เลยครับเพชรวีโว่เดินต่อครับหมัดขวาเพชรสี่คิ้วต้องบอกว่าหัวใจสอบผ่านนะครับโอ้โหคู่นี้ต่อยกันดุเดือดเอาแยกกันไปข้างหนึ่งเอาวิ่งอย่าวิ่งหนีอย่าวิ่งหนีเอาเพชรวีโว่วิ่งใส่เลยวิ่งใส่เลยกักเก็บให้อยู่แหมสถานการณ์นี่โอ้โหลำบากแล้วนะครับเพชรสี่คิ้วเอาโดนนับด้วยโอ้โหแกมาแรงจริงๆนะครับเพชรวีโว่เอาแต่ยังไงก็อะไรระฆังยังไม่สิ้นเสียงยก5เนี่ยอะไรก็เกิดได้เอาก็โอ้ล้มไป3คนเลยโอ้หมดยกยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับทางด้านของเพชรวีโว่ครับได้นับ8ในยกที่ผ่านมาครับหันมาต่อยเกมรับบ้างนะครับเอาละครับวงในรัดล่างเอาไว้ครับดูว่าทางด้านของเพชร4เคครับจับพลิกสถานการณ์ได้ไหมครับเวลาเหลือไม่เยอะครับอยากทำอะไรต้องรีบแล้วครับตำราหน้าสุดท้ายครับตำราหน้าสุดท้ายต้องมาให้ไวเลยครับต้องมาให้เร็วเลยครับหมัดกับศอกครับเอาละครับตั้งกาดสูงๆดูนะครับประสบการณ์ความเก่าดูการยืนมวยนะครับของทางด้านของเพชรวีโว่วงในรัดล่างเอาไว้ครับโอ้โหเนี่ยครับกำศึกมาอย่างยาวนานแล้วครับพญาเสือดำสอนายเดชเดิมนะครับพยายามจะส่งสัญญาณให้กับทางด้านของเพชรสี่คิ้วนะครับแต่เพชรสี่คิ้วอัดฉีดยังอยู่นะครับ 100,000 บาทครับวงในรัดล่างเอาไว้ครับหันรีหันขวางหันข้างให้แล้วครับเนี่ยครับส่งสัญญาณนะครับแบบนี้แต่ว่าบนเวทีครับยังยอมกันไม่ได้เลยครับหมัดขวาครับเหนือมาแต่ไกลแล้วครับทางด้านของเพชร4คิ้วครับสี่ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าสุดๆไปเลยนะครับคู่ที่2ของมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์นะครับวันมวยไทยด้วยครับติดตามได้นะครับทาง PPTV ทุกวันอาทิตย์เลยครับเวลาดีๆเวลาสวยๆนะครับ11นาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปแล้วก็วันนี้จะชิงแชมป์ด้วยนะครับชิงแชมป์ของสนามมวยอตก.ครับแชมป์นี้จะมีเงินรางวัลอีก 50,000 ครับเพิ่มศักดิ์ศรีให้กับเพิ่มดีกรีให้กับแชมป์แล้วครับชิง122ปอนด์นะครับชิง122ปอนด์ระหว่างศักดิ์เล็กกับเพชร8ริ้วต่อจากนี้ครับแล้วเดี๋ยวคู่ต่อไปฉลามดำกับพรพิทักษ์ได้แชมป์แล้วก็อีก 50,000 นะโอ้โหพิเศษไม่ได้เกี่ยวกับรางวัลค่าตัวนะต่างหากครับต่างหากก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับนอกเหนือจากเข็มขัดแชมเปี้ยนแล้วนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่หน้าจอในขณะนี้นะครับกระแทกด้วยหมัดซ้ายนะครับดูเหมือนว่าจะถ้อยทีถ้อยอาศัยครับจะถ้อยทีถ้อยอาศัยครับทางด้านของนั่นแหละครับเพชรวีโว่นะครับนี่เรือเวทีไปนานหลายเดือนเหมือนกันครับครั้งสุดท้ายของเขานู่นครับต้นปี2564ที่ผ่านมาครับทิ้งการเรียบร้อยแล้วครับก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับอย่าประมาทการอย่าตกนะครับโควิด19สายพันธุ์ใหม่ครับเรียนรู้แล้วก็อยู่กับมันครับหลีกเลี่ยงที่แออัดสวมหน้ากากอนามัยนะครับสวมแมสเว้นระยะห่างมันล้างมือครับหมดยกสุดท้ายนะครับหมดยกสุดท้าย
ได้ใจแฟนๆอีก1คู่แล้วครับคู่ที่2ของมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับอ่ะเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับจำเกิงมีศาสตร์วรชิตชื่นครับแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายพี่ตู่พงศักดิ์แป้นละม่อมนะครับรวมคะแนนแล้วก็หันชูมือให้กับทางด้านของเพชรวีโวกิ๊กกับมวยไทยหรือว่าไก่แจ้รังสิตครับเนี่ยครับดาวข้างฟ้าวัย28ปีจากบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรกลับมาแล้วนะครับติดตามดูเส้นทางดังของเขาดีๆครับบนเวทีมีรางวัลพิเศษนะครับนี่นะครับรับไปติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด